สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเทพแห่งความรักจะมอบของขวัญใดให้คุณในวันวาเลนไทน์นี้คลิปชื่อคลิปยาวชื่อคลิปยาวไปหน่อย โอเควาเลนไทน์นี้นะคะมาดูกันว่าคุณจะได้ของขวัญอะไรนะคะในเรื่องของความรักเทพแห่งความรักจะมอบของขวัญใดให้คุณcodependency release your ex This could be the one. Okay. เดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่ด้วยนะคะ ขอเปิดให้หมดทีเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าของขวัญของคุณคืออะไรSix of Pentacles King of Chalice Wow, Four of Wands. หนึ่งดาบ ความชัดเจนนะคะมีความชัดเจนเกิดขึ้นโอเคของขวัญที่คุณจะได้รับนะคะจากเทพแห่งความรักตั้งแต่วันวาเลนไทน์เป็นต้นไปนะคะคือไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่วันวาเลนไทน์วันเดียวแต่หมายถึงช่วงเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงวันวาเลนไทน์เป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลังวันทายไปซึ่งก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละไม่ได้ไกลไม่ได้นานมากนักนะคะแต่ช้าเร็วหรือวันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เทพแห่งความรักจะมอบให้กับคุณดีกว่าถ้าคุณเป็นคนโสดแบบไม่มีพันธะไม่มีคนเก่าไม่มีใครเลยไม่ได้รอใครด้วยคุณจะได้เจอใครคนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีดูแลดีนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลากหลายมากมายมันทำให้เขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่วุฒิภาวะเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีเขาสามารถให้คำปรึกษากับคุณได้สามารถช่วยเหลือคุณได้ดูแลคุณไ
หรือถ้าเขาช่วยไม่ได้จริงๆเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีให้คุณได้เป็นคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณและจิตใจดีงามมากจิตใจดีมากนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เขารักแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งดูแลยิ่งช่วยเหลืออย่างดีจะเป็นความรักที่อาจจะเป็นความรักที่คุณรอคอยเป็นความรักที่คุณใฝ่ฝันแต่อาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันหรือไม่คนคนเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าเป็นผู้ใหญ่และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่เขาจะต้องดูแลทำให้ไม่ได้มีเวลามากมายนักที่จะให้กับคนรักแต่เขาก็จะพยายามจัดสรรเวลาให้คุณได้อาจจะไม่ตลอดเวลาแต่มันจะดูมีความคิดถึงมีความโหยหากันนะคะแบบว่าพอห่างกันก็จะคิดถึงกันอยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้หรือว่าได้เจอหน้ากันทุกๆวันแบบนั้นแล้วคุณเนี่ยเขาคนเนี้ยจะทำให้คุณลืมความเจ็บปวดความทุกข์ใจในอดีตเขาจะทำให้คุณเห็นความรักในแง่มุมใหม่เป็นแง่มุมที่ดีมองความรักในมุมที่สวยงามมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเจอความรักที่ผิดหวังเจอความรักที่ไม่ดีเจอคนหลอกลวงเจอคนที่เข้ามาทำร้ายคุณคนคนนี้จะทำให้คุณมองความรักในมุมใหม่เพราะเขาเข้ามาเพื่อแบบเป็นความรักที่ดีงามของคุณนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายบอก This could be the one เขาคนนี้ก็คือคนที่คุณเนี่ยตามหามาตลอดแล้วคุณจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้นะคะเข้ามาคบหากันแบบจริงจังชัดเจนมั่นคงรักก็คือรักแสดงออกชัดเจนไม่มีหมกเม็ดไม่มีรับลมคมในรักชอบก็แสดงออกไปไม่ต้องให้คุณแบบมาคิดหนักคิดมากว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเราเขารู้สึกยังไงกับเราคุณจะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาถามไพ่ว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นไหมนะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาเงียบไปทำไมเขาไม่คุยเพราะคนคนนี้มีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีความจริงจังจริงใจกับคุณอ่ะโอเคนะอันนี้กรณีคนโสดแบบสนิทนะคะไม่มีใครทีนี้กรณีของคนที่รอคอยใครบางคนอยู่เพราะผู้อ่านก็สังเกตเห็นพลังงานหนึ่งนะคะที่ดูมีความคิดถึงมีความโหยหามีความรอคอยคนเก่าๆก็ต้องบอกอย่างนี้เป็นสองกรณีนะคะกรณีที่คุณรอคอยคนเก่าของคุณและคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงกับคุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำร้ายจิตใจไม่ได้คือต่อให้เขาห่างจากคุณไปหรือเงียบหายไปหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณต้องแยกจากกันอะค่ะแต่มันด้วยความจำเป็นเช่นเขาอาจจะต้องไปแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวของเขาครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินที่ทำให้ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักหรือไปโฟกัสเรื่องของคุณให้เวลากับคุณได้อะไรแบบนี้เขาก็อาจจะต้องแยกห่างจากคุณไปหรือบางทีเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ลำบากและไม่อยากจะดึงคุณมาลำบากด้วยอะไรแบบนี้เป็นกรณีที่เป็นความรักที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่อยากจะปกป้องหรืออยากที่จะทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่กรณีที่เขาไปแอบนอกใจคุณเขามีคนอื่นหรือเขาทำร้ายจิตใจคุณอย่างแสนสาหัสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กรณีนี้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นกรณีที่เป็นความรักที่ดีแต่จำเป็นต้องห่างไกลกันหรือแยกจากกันไปมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะได้กลับเข้ามานะคะกรณีของคนที่ยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาก็จะชัดเจนเขาจะทำให้ดีที่สุดผู้อ่านไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะทำดีแค่ไหนแต่ผู้อ่านมีความเชื่อว่าเขาจะกลับมาทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ไพ่หกเหรียญมันคือความรู้สึกที่
อยากจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะแต่ก็เท่าที่เขาจะทำได้คุณอาจจะโกรธเขางอนเขาอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขากลับเข้ามาเนี่ยผู้อ่านอยากให้คุณปรับความคิดหรือถ้าคุณทำได้ถ้ามันไม่ลำบากเกินไปจริงๆถ้าคุณสามารถที่จะโละเรื่องราวเก่าๆทิ้งไปให้หมดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มคุยเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้นะคะให้มันเหมือนเป็น new love เป็นรักครั้งใหม่อย่าเอาเรื่องราวเก่าๆมาเป็นปัญหาเป็นเรื่องจุกจิกอย่าดึงเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่มันทำให้บรรยากาศเสียมาพูดคุยอีกถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาจริงๆนะคะอันนี้กรณีของความรักที่ไม่ได้เป็นท็อกซิกนะเขาจะกลับเข้ามาและให้ความชัดเจนกับคุณนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่จริงจังไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันได้เขาจะพยายามทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้และเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ก็คือความรักเป็นรักแท้เป็นคนที่คุณตามหาเป็นคนที่คุณรอคอยนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นกรณีของคนที่เจอกับปัญหารักที่ท็อกซิกล่ะคนที่คุณคิดถึงอยู่เป็นคนเก่าๆที่เคยทำร้ายคุณทำร้ายคุณอย่างแสนสาหัสทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจหรือเขาแอบไปมีคนใหม่เขาทิ้งคุณไปบางคนคุณอาจจะรู้ว่าเขาไปมีคนใหม่บางคนคุณไม่รู้ว่าเขามีเขาแค่หาเงียบไม่ติดต่อทักไลน์ไปก็ไม่อ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบล็อกหรือบางคนอ่านแล้วไม่ตอบเฉยเมยเย็นชาคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรคือก็ต้องแยกเป็นเคสๆไปถ้าเขาไปทำเรื่องดีๆถ้าเขาหายไปเพื่อที่จะให้ชีวิตคุณดีหมายความว่าเขามองเห็นว่าการที่เขาหายไปหรือเขาเดินออกจากชีวิตคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขมากกว่าอะไรแบบเนี้ยคือถ้าการหายไปของเขาเป็นการทำเพื่อคุณอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็อาจจะเป็นเคสเมื่อกี้ที่เขาจะกลับเข้ามานะคะเพราะยังไงเนี่ยพลังงานมันเป็นพลังงานดีถ้าคนที่จะกลับเข้ามาต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นคนที่กลับเข้ามาแล้วไม่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยต้องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไพ่มันออกมาดีแบบนี้นะคะผู้อ่านถึงต้องแยกเป็นเคสไปแต่ถ้ากรณีเป็นความรักที่ท็อกซิกเขาทิ้งคุณไปแล้วมีคนอื่นเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีเขาทำร้ายจิตใจคุณแบบนั้นปล่อยเขาไปค่ะคนที่คุณคิดถึงคนนั้นไม่ใช่คู่ของคุณและเขาไม่กลับมาแล้วก็ไม่ต้องดึงเขากลับมานะคะปล่อยให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณไปแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนที่คุณตามหาคนที่คุณรอคอยคนที่คุณอยากจะเจอรักแท้คุณอยากจะมีรักดีๆคนนี้แหละคนใหม่เนี่ยคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะจะเป็นรักแท้ให้กับคุณเขาจะเป็นลักษณะอย่างที่ผู้อ่านได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นคนจิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็แบบอยากช่วยเหลือคนอื่นๆใจบุญสุนทานด้วยนะคะแล้วก็มีความชัดเจนมีความรักที่จริงใจจริงจังถ้ารักใครชอบใครก็คือชัดเจนไปเลยไม่ทำอะไรคลุมเครือคนแบบนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองก่อนนะคะปลดปล่อยพลังงานลบๆปลดปล่อยเรื่องราวเก่าๆทิ้งมันไปคนที่คุณโหยหาคนที่คุณรอคอยถ้าเขาทำให้คุณเสียใจอย่าไปรอเลยนะคะไปหาคนใหม่คนที่ดีกว่าเคยได้ยินไหมแฟนที่ดีคือแฟนใหม่อาจจะใช้ได้กับกรณีของคุณนะคะกับกรณีของคนนี้คือถ้าแฟนเก่าอ่ะมันไม่ดีมันทำร้ายจิตใจเราเราก็ใช้กรณีนี้คำพูดนี้นะคะแฟนที่ดีคือแฟนใหม่หาแฟนใหม่ดีกว่าโอเคนี่ก็คือของขวัญ นะคะที่เทพแห่งความรักจะมอบให้กับคุณในวันวาเลนไทน์นี้ไพ่ออกมาสวยนะ
ให้ออกมาดีมากๆเลยโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ